คุยกันได้ป่าวะคือแค่เรื่องที่แบบกินบาวนี่ร้านอื่นน่ะเข้าใจป่ะไม่กินโบบาวแค่นั้นคือต้องบอกเลิกเลยคือต้องไปหาคนอื่นเลยเหรอโอเคโอเคถ้าไม่ฟังเลิกโอเคป่ะได้ถ้าคุยกันขอโทษแล้วมันยังไม่เมคเซนส์แล้วยังต้องก็ไปหาคนใหม่เลยแล้วขอให้คนใหม่เนี่ยดีเท่าตามนั้นบ๊ายบายกินแล้วมันจะละลายคอปากไปเลยคืออะไรลุ้นใช่ไหมว่าแขกรับเชิญคนต่อไปคืออะไรอย่าเพิ่งบอกตอนนี้รอเขาแป๊บนึงเดี๋ยวเขาอะจะมานองตรงเนี้ยโอ้ยเจ็บนะแม่นั่งตรงเนี้ยให้ฉันได้แบบจุกจิกจุกจิกเล่นเอาจริงพอแบบกินเด็กอะมันก็มีชีวิตนะเว้ยรอดูนะคะThank you.
ไม่ชี้หรอกนะคือครูมารอนานแล้วเดี๋ยวเราต้องเรียนเต้นกันเนี่ยแล้วเราเหลือเวลาแค่นี้คือว่าจะบอกว่าเอาเป็นว่าคืนนี้เธออยากได้อะไรเธอจะได้คืองอนมากคือเอาอะไรมางอนก็ไม่ยอมแล้วเข้าใจปะก็อย่างนี้นั่งตรงนี้นั่งมาให้ดูซะดีๆนั่งลงทำไมมาช้ามากเพราะอะไรพูดมาเพราะว่างานมันชนแล้วก็จัดการเวลาไม่ได้เข้าใจเขาผิดมากแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนเธอเขาเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยคือเรามันคบก็ไม่ทำอะไรมาเรื่องแล้วหรอกฮะอันตัวข้าไม่ต้องบอกนะบอกเลยไม่ให้อภัยโอ้ยไหนเนี่ยไม่รู้แล้วหรอไม่รู้แล้วหรอรู้สึกผิดแต่ไม่รู้สึกผิดจริงนะไม่เป็นไรเข้าใจได้ก็ดีนี่ยังมาอีกสี่วันดียังทันอยู่เก็บความผิดไปหมดแล้วไงไม่จริงคือแฟนเองใช่แฟนกันก็นี่เป็นแฟนกันแล้วเข้าใจปะเนี่ยเอาใหม่นะหนึ่งสองสามคือที่เขาไปทำงานช่วงนี้ทำงานหนักเพราะว่าเอาตังค์ไปเลี้ยงดูลูกเราไงเขาลูกพี่เนี่ยไม่ได้อ้วนมาเลยทำงานทุกวันเช้าถึงค่ำก็คืออยากให้ดูเราสบายใช่แต่ถ้าค่ำกลับมาก็ไม่ได้พักนะไม่ระวังนะไม่ถึงว่าแบบทุ่มหมดอ่ะทำกับข้าวเอามาแล้วสำหรับเอากอดกันอีกทีหนึ่งค่ะโอ้ยงงมากคืออยากเอาตัวแบบลาดกระเป๋าขาล้มติดไปเลยอย่างเข้าใจปะพี่ก็มาเล่นมาสุริการแฟนเดย์พอจะรู้คอนเซ็ปต์รายการแล้วเนาะก็คือตามชื่อแฟนเดย์วันนี้ตั้งแต่ช่วงไม่ถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราเป็นแฟนกันนะเนี่ยวันนี้เอางี้40นาทีสุดท้ายนะตอนนี้เราจะแฟนกันโอเคไหมโอเคปะไม่อยากแค่วันนี้เลยอ่ะวันอื่นพอจะเป็นแฟนได้เป็นหยาดเคี้ยวอ่ะเจ็บในเรามันก็เหมือนหมาฝรั่งมันเหนียวน่ากลัวเหรออ่ะโอเคเอาตามคอนเซ็ปต์รายการก่อนเนาะก็คืออย่างนี้เราจะมาเป็นการเป็นแฟนกันเรามาทดลองกันเป็นแฟนกันเนาะ1วันอาจจะเวลานิดเดียวแต่ไม่เป็นไรอ่ะแล้วมีกฎ3ข้อง่ายๆข้อ1คือปกติเราได้จะรู้อยู่แล้วว่าแบบเวลามีแฟนก็ต้องมีสรรพนามเรียกแทนเอาเราจะเรียกกันว่ายังไงดีเราได้คิดก่อนเราได้เรียกพี่ว่าอะไรขอเรียกว่าเบเบ้วิงมีที่มาได้ไงโบเต้เบ้งมาไอ้บ้าไอ้ตุ้มเบ้ไอ้ตุ้มเบ้อะเข้าใจป่ะเอออันนี้เบเบ้ใช่ไหมแล้วนี่เรียกเป็นบอบ้าไม่รู้เบเบ้บอบ้าแบบไม่อยากอ่อนว่ะไม่ตามคอนเซ็ปต์วันนี้ครบเด็กก็เลยดูแบบเบเบ้บอลอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบลนิดนึงเด็กก็รักแบบไหมเด็กมาหลาโตแล้ววิ่งมีแดดมันแต่ตัวอย่างนี้นี่เองอ่ะข้อหนึ่งผ่านไปแล้วข้อสองคือง่ายๆมีหลายอย่างข้อสองคือเราต้องมองกันคือเราเรียนการแสดงมาทั้งคู่เนาะเราลองมาลองใช้ความเชื่อกันหน่อย okay. คือเราต้องมองกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งให้ได้ใน40นาทีก็คือเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนเข้าใจไหมเออคือถ้าสมมติว่าสมมติกันเล่นๆเราไม่ได้มีข้อตกลงเนี้ยก็จะแบบเอ้ยก็แกล้งๆหัวสมมติอันนี้ลองดูลองดูแบบว่าเฮ้ยลองมองสิว่าเอาคำว่าพี่โบโมออกไปเอาคำว่าลอตเต้ออกไปลองมองว่าเขาเป็นผู้หญิงคนนึงแบบนี้แล้วเป็นผู้ชายคนนึงแบบนี้ในสี่สิบนาทีเราเห็นไหมอ่ะเรื่องถามคือว่าแล้วถ้ามันกินหมดแล้วมันเอาหมดออกหมดไม่ได้ไงคือเรื่องเนี้ยพี่ต้องบอกว่ามันต้องเป็นการเคลียร์ตัวเองคือเรายิ่งยากปีสี่เราจบแล้วเนาะเออก็แบบนิดนึงอ่ะพี่เข้าใจเพราะพี่แบบทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่เข้าใจได้ผมกลัวแบบว่าถ้าแบบเลิกถ่ายไปแล้วผมทำใจไม่ได้เนี่ยเอาอย่างนี้กลับไปโอเคกลับไปไม่ต้องเซตโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือไม่ยากคล้ายๆเมื่อกี้เลยใช้เวลาที่ยังมีอยู่ตรงนี้ให้คุ้มและสนุกที่สุดเอาให้คนดูได้รับรู้ถึงความฟินจิ้นกระจายไปเลยโอเคไหมโนสามารถพาวเสน่ห์ต่อให้ใส่พี่แล้วใส่คนดูได้เต็มที่คนเป็นแฟนกันทำอะไรกันบ้างก็แบบว่าไอ้ก็แค่แบบกินข้าวจับมือเล่นกันเล่นตรงพื้นอย่างเงี้ยไม่มองหมดเลยไม่ดีเลยอ่ะเออประมาณนี้สามข้อทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วจับมือเป็นข้อตกลงเอาแล้วนะหลังจากนี้เรียกว่าบาบ้าและเบบี้ก็ใส่แล้วโอ๊ยโอ๊ยแขนหายไปเลยอ่ะเข้าใจปะแขนหายจะช่วยดึงเสื้อออกมาให้เขาหน่อยได้ค่ะดึงเสื้อเอามือเขาออกมาโอ๊ย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 
าเยิ้มทำไมมองอย่างนั้นหัวเนี่ยมีแฟนนะครับมีแฟนอ๋อแฟนแฟนถามได้แฟนชื่ออะไรบอกไหมชื่อปูแต่ว่าจะเรียกว่าเบ้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 ไม่คือเบ้ปูเบ้เออขอแบบจะเรียกอ้อนๆหน่อยพอละมิชชั่นคือโบกับลอตเต้ต้องเต้นท่าที่ครูตูนคิดให้จิ้นที่สุดแค่แล้วก็ที่ไหนคุยได้เปล่าไม่ได้เจอกันมาแค่อยากทักทายได้ยินเสียงเธอก็เท่านั้นฮัลโหลคืนนี้เธอว่างเปล่าเพื่อนเธอได้ชวนไปไหนเปล่าก็เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนัดเจอกันหน่อยไหมเอาจริงจริงไม่เอาคำอะไรทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอก็คนมันคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลาเจอเธอลำพังเหมือนที่เคยเคยแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงเธอจะมาหาโอเคอ่ะเอาไปแล้วจะให้กันไปแล้วนี่เธอไม่ชอบเสียงดังบินไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไวน์กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วที่ไม่มาพบกันที่ดูที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเราในวันนั้นเอาจริงๆไม่เอาคำอะไรทำไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอก็คนนั้นคิดถึงอยากให้เธอมาดันแพ้อ่ะฉันแพ้เหรอคือโอ้ไม่กี่เธอไม่แพ้มั้งอยู่
เธอออกอาการแบบเมื่อกี้ไม่ได้ทำให้คิดไว้เลยทำรอบๆไปเฉลยเฉลยว่าจะเป็นอย่างนี้โอเคพอดึงไม้ใช่ไหมคิดไว้ที่บอกว่ากำลังคิดถึงเธอจังมาหาเลยไหมนี่อะแล้วว่าหมดท่าอะไรของฉันก็จะเป็นแค่นี้แหละมาหาแล้วก็แบบแต่สรุปก็คือรันเข้ากันได้พอดีใจตรงกันใจตรงกันแต่ก็รู้เลยว่าลอตเต้เป็นคนชนะนะคะแพ้มากคือน้องอ่ะเล่นหัวเล่นตามันแพ้คุณไม่เจอแบบนี้มานานมากเข้าใจปะคือเราเจอแต่แบบไอ้เต้าโตอ่ะไอ้เต้าแก่เข้าใจปะพอมาเจออย่างเงี้ยแล้วมันแบบกระชุ่มแล้วมันทำให้เราไปไม่ถูกทุกคนแต่แบบเวลาเจอกันที่มอเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็คือเฉยเฉยคือเฉยมากอันนี้พูดจริงก็เถอะลอตเต้กอดกันทีนึงเอาแค่นี้จบเลยก็ตอนเนี้ยชนะก็ตอนคือเขาชนะตลอดตอนนี้คุมเกมตอนคือเขาคุมเกมตลอดอ๋ออันนี้คือแบบหน้าก้อนมดพูดตรงคือชอบที่มืดอ่ะคือจะคุมเกมได้ไม่แบบชอบนี่ชอบในซ่อนแอบของเขาซ่อนแอบปิดตาตีหม้ออะไรอย่างเงี้ยกูเป็นพิธีกรไปแล้วตอนนี้นานกว่านี้จะได้ไหมน้ำมันเมื่อกี้ไม่เจอเลยนะไอ้ที่โทรฉันห่วงแฟนฉันนะเธอเข้าใจป่ะเนี่ยฉันห่วงนะเออก็คือวันนี้แฮปปี้มากนะคะบอกว่าเอาจริงแบบอยากจะอยู่ในห้องเนี้ยแล้วทำมิชชั่นเนี้ยตลอดชีวิตคือจะไม่อยากหยุดฉันรู้สึกมีกินยาชูกำลังเข้าใจป่ะเอออ่ะเดี๋ยวมาถามน้องเต้หน่อยรู้สึกยังไงบ้างบอกว่าเนี่ยมันเป็นแฟนที่โปรโมท1วันไม่ถึง1วัน40นาทีอ่ะมาเอาจริง40นาทียังสนุกขนาดนี้ถ้าได้เป็นแฟนกันจริงตั้ง1วันจะขนาดนี้และถ้าตลอดชีวิตจะขนาดนี้หมดแม่จีบจริงๆอ่ะเนี่ยคือแบบเอาจริงคืออันนี้พูดความในใจเลยนะคือส่วนตัวน้องอ่ะชอบผู้หญิงที่อยู่ด้วยมีความสุขก็คือเวลาอยู่ใกล้พี่อ่ะมันรู้สึกแบบนี้ว้าวเรื่องนี้บอกว่าไม่ใช่สคริปต์เลยนะอันนี้พูดจีบจริงๆเอาในความสุขจริงๆแบบว่าเออพออยู่ด้วยแล้วเราคงจะมีความสุขแล้วยิ่งสมมติถ้าเราได้แก่ด้วยกันผมคงจะมีความสุขมากๆแน่ๆเลยอุ๊ยฉันแพ้เด็กอ่ะฉันแพ้เด็กแล้วว่าวันเนี้ยโอ๊ยดีใจมากขอบคุณมากๆที่มาเหมือนกันนะคะมาเป็นแฟนพี่1วันเอาจริงๆอันนี้ส่วนอ่ะใครความรู้สึกกูบ้างเนาะคือโบอ่ะปูพูดตรงๆเลยโบจนทุกคนจะรู้มาเสมอเวลาคนถามมาเรื่องว่าสเปคโบหรืออะไรโบอะไรอย่างเงี้ยโบจะบอกตลอดโบไม่ชอบเด็กโบจะชอบคนที่อายุเท่ากันหรือโตกว่าเพราะโบเนี่ยพื้นฐานโบเป็นคนที่ดูโตเราอยากจะมีโมเมนต์เด็กกับคนอื่นมากความจริงมีกำแพงเรื่องการคบเด็กมาตลอดแต่วันนี้ได้ลองมาทดลองแล้วถึงแม้ว่าจะสั้นๆอาจจะมีความแบบก็ไม่ได้แฟนจ๋าๆขนาดนั้นแต่มูดโมเมนต์แล้วแบบมูดแอนโทนมันแบบมันคือสีเหลืองอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จักฟีลลิ่งความรักที่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้ถือว่าเฮ้ยแฮปปี้มากแล้วน้องก็น่ารักมากแล้วคือแบบมา40นาทีคือตั้งแต่เดินเข้ามายังไม่หยุดคือแบบว่าสู้กับเรามากแล้วก็แบบให้ใจในการทำทุกอย่างมากเมื่อกี้อะไรเงี้ยมีมาเผื่อกงมาเผื่อก่อนแล้วก็แบบอุ้ยเออน้องมันแบบมันมาแบบมันมาจริงๆว่ะมันมาด้วยแบบใจจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบอยากคบเด็กเนาะถ้าขอคบได้ไหมคะได้ครับเอ้ยคิดนานคือไม่ได้เนี่ยไม่คือไม่อยากให้วันนี้มันจบไปเลยไงโอ้ยไอ้ป้ายบอก อยู่เป็นมากไม่อยากให้แค่คำว่าคบได้ไหมเมื่อกี้มันเป็นแค่ในอ่ะโอเคช็อตสุดท้ายของวันนี้เป็นแบบถือเป็นไฮไลท์สุดท้ายวันนี้มาขันนะเข้าขันพี่ผมทำอะไรตื่นเต้นโอเคถือเป็นการเวิร์กช็อปเบาๆเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตากล้องมาเนี่ยคิดออกมาเมื่อกี้ปิ๊งเลยอ่ะเป็นการ30วินาทีสุดท้ายครูตูนคะจับเวลาเท่าไหร่30วินาทีสุดท้ายอันนี้คือนอกสคริปต์จริงๆแบบว่านอกสคริปต์จริงๆเพราะเมื่อกี้ก็คือสดเลยใช่เพราะว่าถือว่าเขาเรียกว่าอะไรถือว่ารวบรัดเพราะเรามีเวลาแล้วนะคะสุดท้ายแล้ว30วีสุดท้ายที่จะได้เป็นแฟนกันเริ่มมาขอบคุณนะแล้วก็พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วเป็นยังไงแต่วันนี้มันจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ป้าจะไม่ลืมเลยพี่ก็จะไม่ลืมไม่ไหวแล้วโอ๊ยก็มากอ่ะรักเหมือนกันโอเคก็แฮปปี้มากเลิศพอดีเป๊ะสำหรับวันนี้แฮปปี้มากขอบคุณเราแฮปปี้มากขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณครูตูนขอบคุณพี่ตะก้อมพี่บีนี่มาตรฐานสูงอีกแล้วขอสั้นๆฝากกับค
คนหน้าไว้หน่อยถิ่งไว้หน่อยดิจะเป็นไงพูดหยาบได้ไหมอ้าวได้เลยมาดิถ้านายทำให้เธอมีความสุขถ้าเราไม่ได้นายจะมาหรือเปล่าคิวไม่เป็นไรนี่ทำซาวเองด้วยโอเควันนี้ไม่เสียเวลาแล้วนะขออนุญาตหลังม่านกับลอตเต้ต่อไปแล้วครับเนี่ยมาแล้วลอตเต้เข้ามาเลยก็วันนี้พี่มาถ่าย40นาทีก็จริงๆก็มีความสุขทุกช่วงเลยนะเพราะว่าพี่มาบอกเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้จริงอ่ะแบบว่าอยู่ทีไรไม่เคยจะเศร้าเลยแบบทุกช่วงเวลามันก็มีความสุขหมดทุกช็อตที่แบบว่าเราอยู่ใกล้เขาว่าเหมือนเขาก็แบบเทคแคร์เราถึงแม้วันนี้เราจะมาสายแบบค่อนข้างขอโทษทีที่มาสายแต่ว่าพี่หมวกก็แบบว่าเทคแคร์เราว่าเออมาสายไม่เป็นไรนะอะไรอย่างนี้ก็แบบเรารู้สึกแบบจริงๆก็รู้สึกผิดแต่ว่าเราก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยที่แบบพี่หมวกเทคแคร์ความสุขทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้นะครับจริงๆอยากจะพูดเรื่องนี้แล้วกันก็ด้วยความที่พี่โมโมเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองและมอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยผมก็อยากให้พี่โมโมคอยเป็นพลังลบให้กับคนที่อยู่รอบข้างผมไม่เคยเห็นพี่โมโมแบบว่าปล่อยพลังลบใส่ใครนะแบบเวลาใครมาอยู่ใกล้หรือว่าเวลาพี่โมโมไปอยู่ใกล้ใครเงี้ยทุกคนจะแฮปปี้เฮฮามีความสุขตลอดก็อยากให้พี่โมโมนะครับใกล้ตัวแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมีโอกาสไว้ให้ความสุขผมด้วยนะครับ